มีอะไร250บาทครับพี่อ่ะก่อนที่มึงจะมาทำงานกับป้าเผาอ่ะมึงทำอะไรมาก่อนก็รับจ้างทั่วไปเลยครับเฮียใครจ้างให้ไปทำอะไรผมก็ทำหมดนะครับมึงดูไม่เหมือนคนที่จะทำแบบนั้นแล้วผมดูเป็นยังไงล่ะครับเฮียดูเป็นคนมีความรู้นะจบปริญญามาใช่ไหมอ๋อเปล่าครับเฮียผมจบแค่ม.3ครับไอ้พวกที่เรียนน้อยแต่ดูฉลาดเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรรู้ไหมอาชีพอะไรล่ะครับ18มงกุฎแค่ดูฉลาดนี่ก็เป็น18มงกุฎได้แล้วครับเอาโทรศัพท์มาเอาไปทำไมครับกูอยากรู้ว่ามึงเป็นใครไปนั่งก่อนไหมครับไอ้พี่เป้งนี่ใครเป็นไรทำตัวมีพิรุธทำไมเปล่าครับพี่คือไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรไปกูก็รู้เอง